สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Royal Phuket Marina จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เรามีการติดตั้ง DF140 โฉมใหม่มาชมบรรยากาศในการติดตั้งกันนะครับนี่นะครับคือเรือที่เราจะมาติดตั้งเครื่องยนต์ DF140 กันนะครับมาชมรอบๆเรือกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัว DF140 กันนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับอันนี้คือปั๊มไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นคันเร่งนะครับสวยมากกำลังติดตั้งนะครับตัวคันเร่งนะครับจะทำการยกเครื่องขึ้นไปติดตั้งบนเรือแล้วนะครับเครื่องสี่สูบนะครับช่างฟรีครับวันนี้นอกจากตัวเครื่องยนต์นี่เราเปลี่ยนอะไรบ้างครับก็เปลี่ยนพวกสายเกียร์กระปุกพวงมาลัยสายพวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยเลี้ยวครับอ๋อวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับตอนนี้นะครับช่างก็กำลังไล่สายน้ำมันกับสายไฟอยู่นะครับเพื่อว่าจัดระเบียบให้เป็นระเบียบนะครับนี่นะครับหลังจากติดตั้งสายไฟครบทุกสายแล้วก็ทำการใส่ฝาครอบกลับไปที่เดิมนะครับนี่นะครับกระบอกไฮดรอลิกใช้ของ C-First นะครับไว้ใจได้ครับเรื่องคุณภาพเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทกันดูนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องยนต์ Suzuki DF140 นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย